ิวไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคกับมิติใหม่แห่งการแข่งขันร้องเพลงเพราะเสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยเอาละวันนี้ไม่รู้ว่าใครนะครับใน5ท่านจะต้องร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับคนที่จะกุมชะตาชีวิตเขารออยู่แล้วมาฟังเขาร้องเพลงก่อนเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะครับพรรษาเดียวก็เบี้ยวกันน่าจะเป็นพระแล้วก็ไปบวชใช่ไหมบวชแล้วแฟนก็พอแฟนก็ไปเลยงั้นหรือเปล่าแต่คำนั้นสิต้องฟังแล้วบวชแค่พรรษาเดียวก็เบี้ยวกันแล้วเงี้ยโอ้ยอาจจะเพลงก็ร้องไงอย่างนี้เหรอไม่รู้เลยเดาเอาไงเดาเอาเพลงใหม่พี่เขาผมยังไม่เคยฟังเลยฟังพร้อมกันดีกว่าดีครับฟังพร้อมกันนะครับจากพี่รักชาติสิริชัยกันมาแรมปีขอลาแฟนพี่ไปเพื่อบวชแทนคุณเพียงสามเดือนจำลาหนึ่งพรรษาเป็นทุนขอเพียรสร้างบุญด้วยศรัทธาลาน้องครองไตรจีวรสัญญาเคยมีว่าปลายปีนี้เราคงได้อยู่เคียงมอนถ้าแม้นบังอ่อนไม่หลอกหลอนลืมคำยายน้องจึงลืมวาจาสัญญาเคยให้คงไม่ใส่ใจจำยังสองเดือนเชื่อนแช่ลืมง่ายแท้ใจดำน้องลืมถ้อยคำที่เคยย้ำรำพึงรำพันน้องลืมวาจาด้วยเวลาที่แสนสั้นไปมีรักใหม่สุขสันต์เจ็บเหมือนโดนฟันวันที่น้องวิวาพอแล้วพอเพียงคำเดียวสัญญาอย่างเบี้ยวเพียงแค่หนึ่งพรรษาเคยรักกันนานปียังหลบลี้หนีหน้าไร้ความเมตตาหน้าอับอายชายผ้าเหลืองดังไฟรมฝืนทนทำใจไม่มีใครรู้เราตรมยิ้มไปทั้งที่คืนคมซ่อนไว้ความตรมจมบาดลึกใจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รักชาติครับสวัสดีครับนี่เพลงใหม่ล่าสุดเลยครับผมเพลงนี้ความหมายคล้ายๆที่ผมพูดนะก็ตอนที่จะไปบวชเนี่ยก็คุยกันแล้วคือจีบกันมาหลายปีก็บอกกับเขาว่าจะไปบวชสักหนึ่งพรรษาสึกออกมาก็จะมาขอแต่งงานตามประเพณีอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าช่วงที่เราบวชเนี่ยได้ประมาณสักครึ่งพรรษาเนี่ยเขาก็แต่งงานมันก็เลยเป็นความที่มันสังใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรื่องจริงเหรออันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอเฮ้ยโอ้เรื่องจริงเหรอเขียนจากชีวิตจริงตัวเองนี่แหละครับโอ้โห40กว่าปี50ปีเพิ่งจะมาทำของเนี่ยครับออกมานานยังหัวหน้าประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาประมาณนี้ก็ปีกลายนี่เองเนาะครับแม่ทำไมเรียกหัวหน้าก็
อยู่วงเคยร่วมงานกันเคยร่วมงานกันเคยร่วมงานกันหมดทั้งคุณตราทั้งสุรานีเคยร่วมงานอย่างเดียวใช่ไหมเอกพจน์ฮะเคยร่วมงานอย่างเดียวใช่ไหมร่วมงานร่วมวงร้องเพลงด้วยกันครับจะให้ร่วมอะไรอีกอ่ะนี่ไม่ร่วมเวทีด้วยกันใช่ไหมอันนั้นไม่มีโอกาสบางเวลาก็มีร่วมวงบ้างเขาเรียกว่าร่วมวงร่วมวงมีด้วยนะร่วมวงดนตรีด้วยกันทำงานด้วยกันหลายวงหลายวงคนละวงคนละวงมันเป็นลำพื้นบ้านโอเคใครจะเข้าไปฟังเพลงนี้นะครับพรรษาเดียวก็เบี้ยวกันเนี่ยก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ของไทยครัวมิวสิกไทยครัวมิวสิกนะครับเชิญประจำที่ครับพี่รักชาติครับเอาเลยครับมาถึงช่วงเวลาของการเสี่ยงโชควันนี้ผู้ท้าฝันทั้ง5ท่านอย่างนุแป๋วพอดเอและคนใหม่อย่างพัดใครจะได้รับโอกาสจากคุณรักชาติเราไปลุ้นกันเลยครับ5ท่านไม่รู้จะเป็นใครนะครับอยู่ในมือของพี่รักชาติถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับเป็นใครครับเอพอดแป๋วพัดหรือนุครับอะไรจะได้แข่งกับอะไรอันครับพัดครับมาพัดมาครับผมมาครับลูกโอเค